สำหรับอันนี้ค่ะไม้ไซส์แม่พันธุ์นะคะเราขายอยู่ที่ต้นละ150นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์อย่างต้นนี้ก็จะเป็นนิลเซนนะคะเป็นไม้เก่าค่ะนี่ก็จะเป็นราคา150บาทนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูไซส์150ให้นะคะเริ่มที่นิลเซนแล้วก็ต่อไปยาวๆเลยฮะโอ้โหเต็มตู้ไปหมดเอาง่ายๆอยากได้อะไรทักมาค่ะมีทุกชื่อนะคะอันนี้เป็นยักษ์รณพักค่ะรณพักนะคะอันนี้รณพักนะนี่นะคะรณพักไซส์ใหญ่ๆไปเลยค่ะถ้าเป็น150จะอยู่ในกระถาง6นิ้วใช่ค่ะสามารถจะอยู่กระถาง6นิ้วหมดเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะรณพักนะคะแล้วก็อันนี้เงินแสนนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะป้ายสวยๆเลยค่ะเนี่ยครึ่งใบค่ะค่ะเงินแสนค่ะค่ะนี่ค่ะป้ายหาครึ่งใบส่วนตัวนี้เป็นนายทองเหม็นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเวลากัดสีหมดอันนี้นะคะเนี่ยค่ะนายทองเหม็นอันนี้คือนายทองเหม็นนะคะเวลาเขากัดสีแดงทั้งใบเขาจะบิดแบบนี้เลยหรอใช่ค่ะคือจะบิดแข่งกับนางผิวเลยใช่ถึงบอกว่าบอกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยค่ะถ้านางผิวเนี่ยค่ะเนาะเขาจะแดงเขาจะออกเฉดแดงใช่แต่ว่านายทองเหม็นจะออกติดเฉดชมพูใช่ค่ะแล้วเป็นกระดูกใช่จะชัดขึ้นมากชัดขึ้นชัดขึ้นวิเราชอบเหล็กอันนี้มากมันไม่มีความโยกเลยชอบมากเลยอ่ะอันนี้มันเหลือจากทำบ้านเอาแล้วมันเลิศด่ะมันพิงได้ไงคะพี่มันเลิศด่ะเพราะว่ามันไม่นี่ไงไม่เสียทรงเลยมันเป็นเหล็กตันอ่ะเนาะตัวนี้เป็นพรมฤาษีค่ะพรมฤาษีคือก้านต้องเป็นสีแดงค่ะก้านแดงแล้วก็มีหูใต้ใบค่ะหาบครึ่งใบค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะไม้ป้ายสีบุรีรัมย์ไซส์โตก็มีค่ะนี่นะคะไซส์โตมีนะคะสีบุรีรัมย์ใครอยากได้นะคะนี่นะคะค่ะนี่สีบุรีรัมย์ไซส์กระถาง6นิ้วค่ะ150บาทนะคะแล้วก็มีกูเปรันเนี่ยค่ะตัวนี้จะลายออกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่ามันโหนตู้ได้แบบสบายใจมากเลยบิ่มเนี้ยเรือดูบิ่มโหนตู้แบบตู้ไม่หยุบอ่ะชอบอ่ะแฟนน่าจะเข้าใจนะคือตู้ไม่ยุบเลยอะไรอย่างเงี้ยตู้มันไม่ยุบเลยนะอันนี้คือกูเปรันค่ะยักกูเปรันยักกูเปรันนะคะนี่นะคะเริ่มกัดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใบยาวเนาะใบยาวใบกว้างค่ะน่าจะกว้างใบยาวนะคะนี่ค่ะโอเคสวยๆเลยนะคะอันนี้คือไซส์กระถาง6นิ้วเนี่ยจำหน่าย150เท่านั้นนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นพี่กุลทองค่ะพี่กุลทองค่ะนี่ค่ะ150บาทพี่กุลทองนะคะกุลทองค่ะสวยๆเลยขอโทษนะคะหมดสดอันนี้คือออกหลวงตอนตัดสีแล้วนะคะออกหลวงสัตว์เราจะมีทั้งต้นราคา50บาทที่ยังไม่กัดใช่ไหมส่วนต้นที่กัดสีแล้วจะออกลายอย่างนี้ค่ะสวยอะสวยหลวงสวยเขาจะออกสีเป็นม่วงๆค่ะมันก็ไม่ได้ชมพูนะพี่แล้วค่ะค่ะจะออกเป็นสีม่วงๆค่ะออกหลวงออกหลวงส่วนตัวนี้เป็นสาวารินค่ะนี่สาวารินกัดสีหน้าเขาก็จะกระดูกเส้นกระดูกเขาจะชัดขึ้นค่ะค่ะนี่150บาทนะคะเยอะมากถ้าเราไล่ชื่อไม่หมดขออภัยนะคะท่านผู้ชมทักถามได้ค่ะถ้าเราไล่ชื่อไม่หมดนะคะเพราะมันเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆคืออยากได้อะไรทักถามแค่นั้นเลยค่ะเบอร์ที่ให้พี่ไว้แอดไลน์ได้ไหมอ๋อแอดไลน์ได้ปะแอดไลน์เป็นอีกเบอร์ เดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยน ID ไลน์เป็นตัวเบอร์นี้ให้นะคะตู้นี้ค่ะตู้นี้ค่ะแน่นมากเลยค่ะแน่นสุดๆไปเลยค่ะนี่นะคะนนเริ่มต้นกันที่150บาทนี่นะคะไซส์ตัวๆอันนี้เป็นขุมทองขุมทองนะคะ150ต้นเบลเลอร์บาลาเลยต้นใหญ่ๆค่ะต้นใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะไซส์ตั้งแม่อันนี้เม็ดสวยมากเลยต้นนี้เม็ดสวยค่ะเม็ดมันเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มากใช่ค่ะนี่ขุมทองค่ะค่ะแล้วก็มีเป็นซับเศรษฐีนะคะเขาอยู่รวมเป็นแบบเป็นลานเขาว่าซับเศรษฐีก็สวยนะอ๋อเยอะสวยนะมีจำนวนนะคะทักได้เลยค่ะทักได้นะคะซับเศรษฐีค่ะค่ะละลานตาค่ะบอกเลยเยอะมากค่ะค่ะอันอย่างต้นนี้ก็ด่างนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ดาราค่ะเสน่ห์ดารานี่นะคะไซส์ตัวโตใครที่ชอบไม้ด่าง
ไม้ด่างบางทีมันด่างบนนะคะพี่นี่นะคะเนี่ยด่างบนอ่ะด่างบนค่ะดูหลอดใหม่นี่คือเผือกเลยค่ะเหลืองมากเหลืองแบบเหลืองด่างมากค่ะนี่นะคะสูงมากอีกหลายตู้นะคะแม่ค้าอย่าแผ่วนะคะโอเคใช่ไหมคะอย่าแผ่วอีกหลายตู้นะคะส่วนต้นนี้นะคะสวยจังเลยอันนี้วาสุกรีค่ะนี่วาสุกรีนะคะก็คือเขาจะอยู่ในตับเรือไหมใช่ตับเรือได้ไหมพี่ว่าพูดถูกไหมใช่ค่ะนี่นะคะจะสวยหวานค่ะใบยาวใบจอแหลมๆค่ะไม้ตัวนี้จะไม่สูงค่ะพี่จะเป็นสูงแบบเป็นแบบว่าไม่ต้องสูงมากไม่สูงมากสำหรับใครที่ไม่ชอบไม้สูงก็จะเป็นอย่างประมาณนี้นี่นะวาสุกรีนะคะชมพูชมพูแดงๆน้องแดงๆน้องแดงๆต่างๆอย่างแดงๆตัวนี้เป็นแดงมงคลอันนี้แดงมงคลนะคะก้านแดงยันก้านเลยค่ะโอ้แดงทุกจุดมีตรงไหนไม่แดงมั้งเพราะว่าแดงมงคลนะคะก็คือกระดูกก็แดงพื้นใบก็แดงเม็ดก็แดงก้านก็แดงนี่แดงมงคลนะคะถ้าโตไปแดงกว่านี้ค่ะอันนี้ยังแดงไม่สุดใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ตัวนึงอันนี้ก็ไม้น่าเก็บค่ะตัวนี้เป็นอันนี้คืออันนี้เป็นหนุมานหนุมานอะไรนะพี่เลี้ยงหนุมานหนุมานคลองเมืองใช่ค่ะหนุมานคลองเมืองพี่ขาลืมเออค่ะนี่เป็นหนุมานคลองเมืองจะสวยหวานค่ะสายหวานรู้ไหมว่ามันจะสวยสุดตอนไหนตอนที่กินมันยุบหัวแล้วขึ้นมาใหม่อย่างเลิศแล้วแบบมันแดงบอกเลยแดงตัดใจมากเลยหูกระดูกสวยมากบอกเลยจริงๆค่ะนะถ้าเกิดว่าแบบถ้าเลี้ยงหมายถึงว่าแบบปล่อยให้เขาอยู่ด้านนอกแล้วให้เขาทิ้งใบแล้วลงหัวแล้วฟอร์มใหม่นะมันเลิศมากบอกเลยขอบอกนี่ส่วนตัวน่าจะอยู่ตู้นู้นใช่ไหมเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมเป็นต้นใหญ่พี่ชอบมากแต่ว่าที่มันกินสีหมดใช่ไหมคะพี่แต่ก่อนได้บอกว่าโอ้โหแบบพอมันขึ้นมาใหม่นะอุ้ยสวยสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆอันนี้ก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นลูกไม้ค่ะพี่มีลูกไม้นะคะอันนี้ก็มีลูกไม้สำหรับใครที่ชอบลูกไม้พวกนี้จะเป็นลูกของเจ้าสาวค่ะลูกเจ้าสาวนะคะอันนี้ก็150เนาะนี่นะคะใบแข็งค่ะพวกนี้ใบจะแข็งมากแล้วทรงอันนี้เขาจะเป็นทรงไม้ประกวดเพราะว่าฟอร์มเขาจะเป็นฟอร์มใบเยอะที่เลือกบางต้นที่เลือกปลูกไว้เพราะว่าฟอร์มเขาจะสวยค่ะเป็นฟอร์มไม้ประกวดฟอร์มไม้ประกวดนะคะเป็นบอลสีฟอร์มไม้ประกวดเพราะว่าจริงๆบอลที่มีชื่อถูกต้นนะคะมันก็คือบอลลูกไม้มาก่อนนั่นเองนะคะส่วนต้นนี้เป็นเท้าพันตานะคะเท้าพันตาออกลูกแล้วค่ะ2ต้นมั้งคะดิฉันงงว่าเท้าพันตาพญาพันวังถ้าพญาพันวังเนี่ยค่ะจะมีจุดขาวที่ใบอ๋อค่ะถ้าพันตานี่จะเป็นจุดแดงกระจายทั้งใบใช่ค่ะพี่ค่ะคือต่างกันตรงนี้ถ้าไปดูพญาพันวังเนี่ยต้องมีเม็ดขาวๆจุดแล้วก็ใบเขาจะกว้างออกเหมือนกับยากูเปรันเมื่อกี้ค่ะใบจะกว้างออกประมาณนั้นเลยค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะเหมือนต้นนี้เป็นพระนารายณ์เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพระนารายณ์นะคะต่างกันคือสีมาไหนก็ไหนก็ไหนๆแล้วอ่ะค่ะเนี่ยอันนี้พระนารายณ์จะไปด้วยแล้วก็เรียนรู้เรื่องชื่อไปด้วยนะจ๊ะนี่แล้วอันนี้ก้านเขียวก้านเขียวจะเป็นพระนารายณ์นะคะซึ่งใบมันจะคล้ายๆกับหงส์หยกถ้าบางคนจะดูแต่หงส์หยกนี่ก้านจะไม่เขียวก้านไม่เขียวก้านไม่เขียวค่ะโอเคบันเทิงมากเลยค่ะสุดๆเต็มตู้เลยนะคะเต็มจุกๆไปเลยนี่นะคะอันนี้คืออันนี้ที่เมื่อกี้เนาะที่เรานี่แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีตู้นี้อีกค่ะตู้นี้ก็อันนี้ก็ร้อยราคา150เหมือนกันนี่ค่ะอันนี้150ถ้าอยากได้ไม้ใหม่อันนี้เป็นณเมืองนนท์ค่ะณเมืองนนท์ค่ะต่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะถ้าคนที่ได้บอกว่านะเมืองโดนด่างน้อยแค่นี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าผ่าจากแม่ด่างแล้วไม้ด่างพวกนี้คือว่าถ้าแสงไม่พอหรือว่าไม่โตพี่บางครั้งมันด่างตอนโตแล้วมันด่างบนตอนแรกก็ไม่เชื่อเพราะว่าพอออกลูกมาแล้วแบบลูกแบบด่างฮาร์ฟอย่างเงี้ยเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะใช่ใหม่ๆค่ะณเมืองนนท์นะคะอันนี้เป็นไก่แก้วมาลัยทองตอนที่เริ่มกัดสีแล้วค่ะที่เราให้ดูต้นเล็กเมื่อกี้เห็นไหมคะไก่แก้วมาลัยทองนะคะถ้าเป็นต้นไซส์6นิ้วนะคะ150บาทก็จะสวยๆแบบนี้เลยคือกัดแล้วกัดสีแล้วอันนี้ยังไม่สุดต้องเป็นต้นนี้ค่ะพี่อันนี้คือกัดโอ้โหนี่ค่ะมันจะขนาดนี้เลยเหรอค่ะจะกัดว้าวสวยมากขนาดนี้สวยมากสวยมากค่ะไก่แก้วมาลัยทองนะคะ150บาทค่ะ
อันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี่นะคะใบบอลจะเป็นบอลใบแข็งแล้วก็ห่อขึ้นอย่างเงี้ยค่ะวันศุกร์นะคะใครที่ชอบบอลแบบว่าใบแข็งแข็งเลี้ยงนอกตู้สบายใจอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มาแล้วหนุมานมาใช่ไหมอันนี้ไกรทองไกรทองอ่ะมันต่างจากหนุมานตัวที่มันเป็นอันนี้ยังไงหนุมานตัวไหนคะตัวใบแดงๆอ่ะจะมีอีกอันนึงหนุมานเชิญธงเหรออ๋อเชิญธงน่าจะกว้างค่ะพี่แล้วจะขาวกว่าอันนี้คือจะกิจไกรทองอ่ะต่างจากไกรทองนะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือไกรทองค่ะสวยๆแล้วก็มีทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์โอ้ต้นใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะกันลายแล้วค่ะอ๋อมาแล้วค่ะนี่นะคะลายมาแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะนี่150บาทนะคะใช่ตัวโตเลยค่ะค่ะดูนะคะอ๋อหนุมานจองถนนพี่ป้อมนึกออกแล้วอ๋อจองถนนมันอ๋อมันจะชมพูค่ะใช่จองถนนเขาจะเป็นหน้าชมพูแล้วใบกว้างค่ะใบจะกว้างลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมิตรไมตรีค่ะมิตรไมตรีใช่ค่ะเสร็จสายหวานนะคะมิตรไมตรีนะคะหอมเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอย่ามาเลยค่ะอย่าแผ่วค่ะเยอะเลยนะคะถ้าวันนี้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะมีต่อ EP หลายๆ EP นะคะอันนี้เป็นเจ้าจักรพรรดินะคะอันนี้จะเป็นแค่บางส่วนพี่ป้อมว่านะเดี๋ยวบิ่มน่าหมดแรงแน่นะเราต้องเจอกันอีกนะคะมาดูกันอันนี้เจ้าจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิค่ะไซส์แบบ6นิ้วนะค่ะ2ต้นค่ะกระถางนี้เลย2 3ต้นแล้วมั้งคะนี่ออกลูกแล้วโอเคนี่นะคะคุ้มๆเลยค่ะคุ้มมากกัดลายก็จะสวยประมาณนี้เจ้าจักรพรรดิค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาบู่ค่ะต้นนี้อันนี้ปลาบู่นะคะปลาบู่ทองปลาบู่ทองค่ะนี่เอ้ยอายก็มาเอ้ยอายปลาบู่ทองมีทุกอย่างใช่ไหมมีทุกอย่างบอกเลยอันนี้ถ้าหยิบอันไหนไม่ทันบอกทักถามเลยมีทุกอย่างอันนี้เป็นหลวงปู่สิทธิ์ค่ะหลวงปู่สิทธิ์นะคะนี่เป็นไม้กราบค่ะกราบเป็นไม้อุ้ย150หรอค่ะว้าวนะทันไหมล่ะทันไหมนะเออจะทักกันทันไหมคะทักเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเป็นชายชนที่แบบกัดป้ายดีๆไซส์แบบนี้ก็150นะคะแต่ว่าส่วนมากมันเขาเรียกว่าโตไม่ทันโตไม่ทันหรอกเพราะว่าเป็นไม้ที่ขายได้ตลอดกาลใช่จริงๆค่ะชายชนอ่ะโอเคค่ะตัวนี้หมดยังคะเนี่ยตัวนี้น่าจะหมดแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นลูกไม้อย่างเงี้ยค่ะพี่ลูกไม้อันนี้ลูกไม้นะคะมาดูกันลูกไม้นะคะลูกไม้ที่สวนนี่อันนี้บิ่มทำเองใช่ค่ะอันนี้พ่อแม่อะไรจำได้ไหมอันนี้เป็นลูกของศิลาเพชรค่ะกับศิลาเพชรมณฑลค่ะเขาจะออกลายประมาณนี้คือลายใบจะชัดใช่ค่ะเหมือนต้นนี้แม่พ่อแม่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแต่ว่าอาจจะคล้ายๆกันเห็นไหมลูกศิลาเพชรนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ลูกศิลาเพชรค่ะมีหูด้วยนะคะเนี่ยอ๋อมีหูด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจับไปให้ดูนี่นะคะโอเคค่ะลูกศิลาเพชรนะคะ150บาทเช่นกันค่ะไซส์โตๆเลยค่ะอย่างต้นนี้ก็เป็นลูกของเจ้าหญิงค่ะพี่นี่นะคะลูกเจ้าหญิงนะคะลูกเจ้าหญิงกับคลังจินดาค่ะลูกไม้ก็สวยค่ะอันนี้เลยเห็นเลยส่วนมากันนานเลยอันนี้โชคล้ำซ้ำค่ะนี่นะคะโชคล้ำซ้ำนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะหน้าเขาค่ะนี่สวยมากค่ะสวยเลยต่างชมพูหวานค่ะใช่แล้วส่วนตัวนี้เป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงนะคะสายหวานนะคะนี่ค่ะเม็ดขาวแดงจะกระจายทั้งใบสวยค่ะแดดดีแน่เลย หน้าเข้มหวานเข้มจ้ะส่วนมากจะเยอะลูกไม้ค่ะพี่แล้วก็จะมีเป็นลูกไม้เขาทำเองเยอะนะคะส่วนนี้บอกเนี่ยค่ะลูกไม้ก็จะเป็นนี่ก็ลูกไม้ใบไผ่ค่ะนี่นะคะโอเคตรงนี้เป็นลูกไม้กับลูกไม้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยอย่างแดงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้เป็นหางหงค่ะหางหงใช่กำลังทำจำนวนอยู่เพิ่งแต่ได้ผ่าเพิ่งแต่ได้ปลูกเมื่อวันก่อนเองค่ะค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นไอ้นั่นค่ะอะไรนะศิลานักปราชญ์หน้าแดงศิลานักปราชญ์หน้าแดงนะคะใช่อันนี้เป็นหน้าแดงนะคะศิลานักปราชญ์ค่ะค่ะก็จะมีเป็นพวกนี้จะเป็นบันดาลทรัพย์ค่ะบันดาลทรัพย์ใช่ค่ะนี่นะคะ
นะคะนี่เป็นไม้แยกหน่อค่ะส่วนมากตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนี่เป็นอสงไข่ค่ะตัวนี้จำหน่ายไหมคะเนี่ยจำหน่ายค่ะค่ะอย่างก็อสงไข่กระถางนี้ค่ะก็ขายไซส์เดียวกันค่ะพี่150แต่ไม่รวมส่งนะคะใช่มีทุกชื่อค่ะทักเลยค่ะมีชื่อค่ะไม่ต้องห่วงค่ะมีทุกชื่อค่ะบ้านนี้อันนี้เป็นวังทองค่ะวังทองใช่ค่ะสำหรับใครที่ชอบมีติดป้ายด้วยค่ะมีด่างไปด้วยมีด่างมาด้วยนะคะติดด่างมานิดนึงนะคะวังทองเป็นไม้ตั้งแม่ทำเมล็ดดีนะวังทองอ๋อใช่ค่ะใช่เพราะว่ากระดูกเขาเข้มไงใช่ค่ะเป็นไม้ฟอร์มประกวดค่ะพี่โอเคค่ะไซส์นี้ก็จะเป็น150เหมือนกันค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้ก็วังเดี๋ยวไล่รายชื่อให้ชมกันเลยนะคะอุ๊ยสวยจังเลยวังทองสวยจังนี่ติดด่างด้วยด่างทุกด่างกับทุกใบเลยค่ะอ๋อค่ะสวยจังเลย150บาทนะคะใช่ค่ะกระถาง6นิ้วนะคะค่ะกระถาง6นิ้วค่ะถ้าเป็นกระถาง6นิ้วเนี่ยเราคิดค่าส่งอะไรยังไงคะน้องบิ๋มอ๋อถ้าเป็นกระถาง6นิ้วนี่คิดค่าส่งเริ่มต้นคือ60บาทนะคะ60บาทค่ะกระถางถัดไปกระถางถัดไปคิด20เพราะว่าน้ำหนักมันจะเยอะนิดนึงอ๋อโอเคเพราะว่าเป็นกระถาง6มันตุมันจะใหญ่ดินจะเยอะนิดนึงนะคะดินปลูกจะเยอะนิดนึงนะคะพันดาวสวยๆเลยนะคะใครยังไม่มีนะคะนี่รับชมกันได้เลยเพราะว่าเป็นสายตั้งแม่แล้วเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือที่บอกว่าเดือนมกราคมนะคะเพราะว่าเวลาเขากัดเต็มใช่ค่ะเวลาเขากัดสีเต็มเขาจะเป็นแดงแล้วก็เป็นใบเหมือนใบห่อใบถ้วยขึ้นนะคะเขาคล้ายๆหมอสีน้อยเหมือนกันเนาะใช่แต่กระดูกหมอสีน้อยเขาจะเป็นสีเขียวค่ะเขาจะต่างกันตรงนั้นอันนี้เป็นตับเดือนอันนี้มกรานะคะสวยเลยกัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะกัดสีแล้วค่ะถ้าไซส์150อ่ะส่วนมากน้องบิ๋มเขาก็คือจะมันจะเป็นไซส์กัดสีหมดใช่ค่ะจะเห็นสีเห็นลายชัดเห็นสีเห็นลายชัดค่ะอย่างต้นนี้เป็นลายไทยค่ะนี่ลายไทยไซส์150บาทค่ะเป็นไม้พุ่มเตี้ยค่ะจะไม่สูงมากค่ะกระดูกจะออกสีแดงๆมีเม็ดขาวกระจายทั้งใบค่ะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าค่ะลายไทยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นจุลพลค่ะจุลพลค่ะนี่นะคะนี่ค่ะจุลพลจุลพลนะคะสวยๆเลยต้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่นะคะตับรามเกียรติ์ใช่ค่ะจุลพลนะคะตัวนี้จะเป็นรัศมีเงินรัศมีเงินนะคะไซส์150ค่ะท่านผู้ชมป้ายจัดเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นปีมะโรงค่ะต้นนี้โอ้เขากัดจัดมากเลยเนาะปีมะโรงสวยมากเลยค่ะนี่ดูนะคะปีมะโรงค่ะนี่ส่วนต้นนี้อันนี้เป็นวิชนางวิชุดาใช่ไหมใช่อันนี้จะหวานกินแดงไปเยอะหน่อยค่ะแดดเข้มหน้าร้อนค่ะตรงนี้แบบว่าหน้าร้อนหน้าร้อนนะคะน้องก็จะเข้มๆแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพญาไกรสอนสีหาได้นี่นะคะไซส์150บาทนะคะต้นโตๆเลยนี่ค่ะจะมีเป็นอันนี้หนุมานองค์พระพลาค่ะนี่ค่ะไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยนี่ค่ะใต้ใบเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะพอเวลาเขาเต็มไซส์แล้วเขาก็จะได้หูเนาะใช่เนี่ยค่ะได้หูใบค่ะค่ะก็มีเป็นสุนทรภู่สุนทรภู่ก็จะเป็นใบชมพูชมพูนะคะด้านในเนาะนี่นะคะอันนี้เนาะสุนทรภู่นะคะใบแข็งแข็งสองฝั่งโขงสองฝั่งโขงบ้านนี้สองฝั่งโขงชมพูมากเลยอ่ะชมพูดีอ่ะโอ้บ้านพี่จะออกแดงๆไงของบ้านพี่ใช่ใช่นี่นะคะอันนี้ล่ะน้องบิ๋มนั่นอันนี้เรานี่ยังยางยางดียาง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 อ่ะมาตัวนี้ก็จะมีเป็นเงินแสนนี่นะคะพี่นี่นะคะเงินแสนเนาะใบเงามากค่ะโอ้สวยก็จะมีเป็นเพชรเจ็ดสีค่ะค่ะเนี่ยค่ะดังเพชรเจ็ดสีนะคะแล้วก็ปีกินนารีเป็นกอเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เป็นกอเลยนะคะสามต้นค่ะนะ150นะคะสามต้นในกระถางหนึ่งค่ะเป็นกอแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นปีกินนารีนะคะนี่นะคะ โอเคอ่ะไปอันนี้เป็นบัวกันหานะคะอะไรนะคะบัวกันหารอบัวกันหานะคะอันนี้เป็นไม้ด่างนะบัวกันหานะคะชื่นชอบไม้ด่างค่ะอันนั้นเป็นอันนั้นก็เป็นวิชุดาค่ะนี่วิชุดาสวยนี่สวยทุกต้นเลยค่ะอั
ันนี้ไม้เข้มๆ มันก็จะเป็นอันนั้นเป็นประดู่แดงประดู่แดงสุดปรารถนาค่ะสุดปรารถนาใช่ค่ะอันนี้เพิ่งอัพกระถางค่ะก็จะมีเป็นเกาะเกตที่ไซส์นี้พอดีมันด่างเยอะมันไหม้ก็ต้องตัดออกค่ะอ๋อเท่าไหร่คะเนี่ยเกาะเกตอันนี้ก็ค่ะ150เหมือนกันนะคะอยากได้กระถางไหนนะคะเบอร์น้องบิ่มจะอยู่บนหน้าจอนะทุกท่านสามารถทักถามน้องได้เลยนะคะเทพอักษรานะคะกระถางนี้แยกหน่อค่ะเป็นไม้แยกหน่อ150บาทนะคะนี่นะคะเทพอักษราค่ะเป็นณมึงค่ะไม้แยกหน่อเหมือนกันแยกหน่อค่ะค่ะอันนี้แม่ดังมากค่ะแม่ดังมากแม่แบบว่าดังจัดเลยอืมแม่ด่างเหมือนกันนะคะที่หาอยู่นะคะไม้ค่ะนี่150นะคะแยกหน่อเลยค่ะค่ะอันนี้สุนทรภู่นะคะค่ะตัวค่ะนี่นะคะสุนทรภู่ไซส์150นะคะค่ะอันนี้เป็นอันนี้เดือนเมษาค่ะนี่เดือนเมษาค่ะท่านผู้ชมดูนะคะเม็ดโค้ดนะคะค่ะนี่ค่ะก้านเขียวเม็ดแดงเม็ดแดงนะคะไม่ได้หยิบกระถางไหนให้ขออภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้แสงหมดค่ะแสงหมดนะคะนี่นะคะนี่นางไหมนางไหมก็มีเท้าฮิรันก็เยอะไก่ทองก็เยอะไก่ทองก็มีทุกมุมอะค่ะมัน40ตู้แต่เราเดินได้น่าจะสัก10ตู้เท่านั้นนะคะนะอีก30ตู้นี่คือต้องทักถามกันหลังไมค์นะคะเพราะว่ามีทุกชื่อจริงๆค่ะส่วนนี้นี่บอลโบราณก็เยอะโอ้โหนี่น้องสีใช่ไหมสีบุรีรัมย์หรอแล้วทำไมบิ่มต้องนั่งเกาะตู้ขนาดนั้นคะเมื่อกี้เริ่มไม่ไหวแล้ว เริ่มไม่ไหว ขาอ่อนแล้วค่ะแข้งขาอ่อนแล้วนะคะที่ว่าซับเจริญแม่นี่ค่ะโอ้ยมันเข้มมากเลยค่ะจะเป็นหน้าสวยมากนี่ค่ะเขาจะป้ายเยอะแบบนี้เลยนี่แม่พันธุ์เขานะคะใช่ค่ะนี่ค่ะแม่พันธุ์เขาใช่นี่ด่างเยอะๆเลยค่ะค่ะหอบอีลีนะคะหอบอีลีมาเดี๋ยวทีนี้ก็จะหอบกันอีกทีก็ตอนลูกค้าโทรหาเนาะโอเควันนี้ต้องขอบคุณยานิสาวรศรีมากๆนะคะที่ให้พี่ป้อมชวนปลูกมาเยี่ยมที่สวนมาชมต้นไม้แบบสวยๆเยอะมากเลยนะคะเทคนิคในการเลี้ยงบอนสีต่างๆก็เลิศไปอีกนะคะขอให้ขายดีขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะมาได้นะคะค่ะเราโทรศัพท์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ